การวีทูนมิ่งมูลจอมพลังหนุ่มทีมชาติไทยนะครับก็ประเดิมคว้าเหรียญทองแดงให้กับทีมยกมน้ำหนักไทยครับ ยกน้ำหนักซีเกมจัดแข่งขันเฉพาะชายได้ครับวันแรกชิง2เหรียญทองโดยช่วงเช้ารุ่น56กิโลกรัมชายได้ครับเจว,วิทูลมิ่งมูลจอมพลังหนุ่มทีมชาติไทยชุดโอลิมปิกเกม2016รีโอเกมวัย21ปีจากจังหวัดศรีสะเกดต,ต้องดวลกับทักคิมตวนจอมพลังชุดรีโอเกมจากเวียดนามสุรามัตวิโจโยจากอินโดนีเซียและมูฮัมหมัดอสัสโปรยจากมาเลเซียครับ <S <S ผมปรากฏว่าวิทูลยกท่าสแนช110กิโลกรัมกรีนแอนเจอร์149กิโลกรัม และทำน้ำหนักรวม259กิโลกรัมคว้าเหรียญทองแดงแรกครับให้กับทีมยกน้ำหนักไทยในซีเกมครั้งนี้ส่วนเหรียญทองทักคิมตวนจากเวียดนามครับท่าสแนช120กิโลกรัมคลินแอนเจิร์ก149กิโลกรัมน้ำหนักรวม269กิโลกรัมเหรียญเงินสุรามัตวิโจโยจากอินโดนีเซียครับสแนช119กิโลกรัมคลินแอนเจิร์ก148กิโลกรัมน้ำหนักรวม267กิโลกรัมนะครับส่วนในเวลา15นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยพงศกรนนดารา จอมพลังหนุ่มของไทยนะครับจะลงแข่งขันในรุ่น62กิโลกรัมชายครับ